หากคุณอยากรู้จักพวกเขาและเธอให้มากกว่าที่เห็นเดินทางไปกับผมครับผมจะพาคุณไปรู้จักกับพวกเขาในมุมมองใหม่ๆเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงว่า Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของผมเตรียมตัวเดินทางไปกับคุณคิดคณชัยเบญจรงคกุลโฟโตกราฟเฟอร์หนุ่มสุดฮอตผู้อยู่เบื้องหลังภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยผู้ชายที่จะพาคุณไปค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเหล่าเซเลบริตี้และซูเปอร์สตาร์ชื่อดังมากมายในมุมมองใหม่ๆผ่านเลนส์ของเขาที่จะทำให้คุณรู้ว่านอกจากภาพเบื้องหน้าที่คุณเห็นนั้นจริงๆแล้ว Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดสำหรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้เขาคือทายาทธุรกิจส่งออกเครื่องประดับอัญมณีในนามแพรนด้าจิวเวลรี่และพรีมาโกหรืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญของเขาก็คือการเป็นนักดนตรีสุดแนวและผู้แต่งเพลงชื่อดังเจ้าของตำแหน่งคลิปเพลงไทยเพลงแรกที่มียอดผู้ชมมากที่สุดถึง100ล้านวิวและเคยติดชาร์ต1ใน100อันดับบน YouTube ชาร์ตที่มีคนดูมากที่สุดทั่วโลกเรียกได้ว่าเขาคือผู้ชายมากความสามารถที่มาพร้อมกับพรสวรรค์และสไตล์ที่แตกต่างแต่ชัดเจนมากที่สุดคนหนึ่งในวงการเลยทีเดียวครับรู้สึกกดดันมีความกดดันไหมครับว่าบางคนเนี่ยเขาจะพูดกันว่าเป็นวงที่เป็นลูกคนมีชื่อเสียงเนี่ยมารวมตัวกันจริงมันเป็นคำถามที่เราโดนมาถามตลอดนะครับทุกคนเท่าเทียมกันแต่ว่าในโลกของดนตรีเนี่ยช่วงหน้าเตรียมตัวไปค้นหาคำตอบพร้อมๆกันครับว่าแขกรับเชิญคนพิเศษที่คุณคิดคณชัยจะต้องค้นหาตัวตนที่แท้จริงนั้น Who are you คุณคือใครชีวิตผมคือการถ่ายรูปพอร์เทรตผมรักและทุ่มเทให้กับมันเพราะมันคืองานศิลปะที่ท้าทายก่อนที่จะกดชัตเตอร์ทุกครั้งผมต้องเรียนรู้ทิศทางของแสงรู้จักอุปกรณ์มองหาโลเคชั่นและที่สำคัญที่สุดผมต้องเข้าใจมูดอารมณ์สีหน้าและแววตาที่แสดงออกมาจากแบบเพราะมันคือการถ่ายทอดความเป็นตัวตนและอารมณ์ของภาพสนับสนุนโดยใหม่ Toyota Fortuner เอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางไปรับคุณคิดคณชัยโฟโตกราฟเฟอร์สุดฮอตของเราเพื่อเดินทางไปพูดคุยกับทายาทธุรกิจส่งออกเครื่องประดับอัญมณีพรีมาโกหรือนักดนตรีสุดแนวและผู้แต่งเพลงคนสำคัญของวงเกสโนวาเพื่อพูดคุยและทำความรู้จักกับพวกเขาให้มากที่สุดเพื่อค้นหาว่า Who are you คุณคือใครกันแล้วครับToyota Fortuner คันนี้ก็ได้พาคุณคิดคณชัยโฟโตกราฟเฟอร์ของเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับทายาทธุรกิจส่งออกเครื่องประดับอัญมณีในนามแพรนด้าจิวเวลรี่และพรีมาโกหรืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญของเขาก็คือการเป็นนักดนตรีสุดแนวและผู้แต่งเพลงชื่อดังของวงเกสโนวาเจ้าของตำแหน่งคลิปเพลงไทยเพลงแรกที่มียอดผู้ชมมากที่สุดถึง100ล้านวิวและเคยติดชาร์ต1ใน100อันดับบน YouTube ชาร์ตที่มีคนดูมากที่สุดทั่วโลกปนดนักดนตรีสุดแนวที่จบการศึกษามาจาก The School of Oriental and African Studiesเรียกได้ว่าเป็นผู้ชายที่มาพร้อมกับความเก่งและบุคลิกสุดมั่นใจในสไตล์ที่แตกต่างไม่เหมือนใครจึงทำให้ปนดขึ้นแท่นเป็น50หนุ่มหล่อในฝันประจำปี2012จากนิตยสารคลีโอทันทีครับนี่เลยครับภาพทั้งหมดที่ทุกคนได้รู้จักกับเขาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบไหนตัวตนที่แท้จริงของเขาคืออะไร
ติดตามและสัมผัสได้ใน Who Are You นดปนดคุณประเสริฐสำหรับการถ่ายรูปในวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆครับเพราะมันคือการถ่ายภาพพอร์เทรตเซเลบริตี้คนสำคัญของเมืองไทยที่ช่างภาพอย่างคุณคิดต้องทำงานร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดดังนั้นการเริ่มต้นพูดคุยสื่อสารเพื่อสร้างความสนิทสนมและเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของช่างภาพครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้มาพูดคุยกับนักแต่งเพลงที่มียอดวิวถึง100ล้านแบบคุณสุดยอดมากขอเทคแคร์นะครับขอบคุณมากครับใครแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกใครแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมันมีความรู้สึกยังไงครับตอนที่เห็นยอดวิวเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆมันประมาณกี่วันครับกว่าจะขึ้นไปถึงประมาณเป็นร้อยล้านโอ้ร้อยล้านนี่จริงๆเป็นปีนะครับผมประมาณปีกว่าๆได้ครับแต่อันที่ตื่นเต้นที่สุดอะต้องเล่าก่อนก็คือ1ล้านแรกช่วงนั้นน่ะเพลงใน YouTube อะยังไม่ค่อยโหดเหมือนเป็น100ล้านมากสุดก็ประมาณ 30-40 ล้านช่วงนั้นการที่เราได้เห็นเพลงของเราเองอะถึงล้านเป็นล้านมันเยอะครั้งแรกอะกับเพื่อนๆทุกคนอะมันตื่นเต้นมากช่วงนั้นมันคือประมาณระยะเวลาเท่าไหร่ครับเดือนนึงครับเดือนนึงเดือนนึงหลังจากก็เร็วมากก็ถือว่าเร็วครับถือว่าเร็วช่วงนั้นมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆอะตอนนั้นอะแล้วก็การเช็คยอดวิวเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องทำไม่ใช่ทุกวันนะทุกชั่วโมงอะทุก2ชั่วโมงอะแล้วก็เหมือนเนี่ยพูดกันไปเรื่อยๆแบบเฮ้ยมันขึ้นอีกแล้วนะเว้ยอะไรเงี้ยอะไรคืออินสปิเรชันครับในเวลาแต่งเพลงตั้งแต่ไกลแค่ไหนคือใกล้เนี่ยวงเรามันเหมือนมีการรีฟอร์มนิดนึงโน้ตเนี่ยต้องไปเรียนเขียนเนื้อเพลงใหม่เลยแล้วก็ได้แบบได้ครูอาจารย์เนี่ยมาดีมากเลยก็เป็นพี่เป๋าครับผมซึ่งเขียนเพลงในแกรมมี่เยอะมากก็มีพี่ยักษ์วงแคชเนี่ยเขาก็คอยมาเป็นไกด์ให้ในการเขียนเนื้ออินสปิเรชันหลักๆอ่ะผมได้เรียนรู้คือต้องไปอ่านหนังสือใช่พวกภาษาหนังสือภาษาไทยเลยแล้วก็ตั้งแต่แล้วส่วนใหญ่ต้องเป็นหนังสือเรื่องสั้นคำสั้นเพราะว่าเพลงเนี่ยมีเนื้อที่น้อยในการใส่คำเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะไปเล่ายาวๆเหมือนเรื่องเล่ายาวๆไม่ได้การแรงบันดาลใจหลักๆเลยเนี่ยก็คือการอ่านหนังสือทั้งนั้นเลยอีกคำถามหนึ่งครับว่าอะไรคือสไตล์เพลงของเกสโนวาหรือของปนดเองครับจริงสไตล์เพลงของ Guestnova กับของผมเนี่ยก็จริงๆก็คล้ายๆกันอยู่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวถ้าโชว์ให้ดูแบบชัดๆเลยมันสไตล์ไหนเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราจะมีเหมือนพาชมบ้านนิดนึงได้เลยเนี่ยเดี๋ยวพาเดินชมให้ทั่วเลยเพราะว่าอยากเปิดบ้านอยู่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านได้เลยครับโอเคครับอันนี้เป็นสวนนั่งเล่นออกมานั่งเล่นบ่อยป่ะครับเมื่อก่อนอ่ะออกมาบ่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ออกเลยจริงๆพอช่วงหลังๆเนี่ยทัวร์คอนเสิร์ตกันเยอะๆแทบไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยด้วยซ้ำไปอันนี้ก็อยู่ในตัวบ้านแล้วครับผมครับบ้านก็จะเหมือนแต่ละห้องมักจะมีธีมครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องธีมสีส้มๆนิดนึงอย่างห้องนี้ก็จะสีเขียวอันนี้จะเป็นงานของคุณพ่อคุณพ่อเป็นอาจารย์สอนศิลปะครับเขาจะชอบเรื่องแบบอักษรอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอักษรไทยก็จริงๆช่วงนี้กำลังทำคอลเลกชันอยู่เดี๋ยวเขาจะมีงานโชว์ของเขาเอ็กซิบิชันของเขาอันนี้รูปคุณพ่อครับใช่ครับอันนี้รูปคุณพ่อครับสวัสดีครับนี่วาดเองนะเราวาดเองจริงใช่อันนี้วาดเองวาดให้จริงๆฝั่งนี้จะเป็นฝั่งโซนใหม่เมื่อก่อนอ่ะห้องนอนเราจะมีเล็กกี่แค่นี้ตอนนี้นี่คือทำเป็นโซนใหม่ออกมาก็เหมือนฝั่งเนี้ยก็จะเป็นฝั่งที่เราอยู่เป็นคนใหญ่นี่ก็เป็นส่วนของห้องนอนครับผมห้องนอนใช่ครับผมก็เป็นห้องนอนที่เพิ่งทำใหม่กันแหละพอวางกีตาร์กันอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ครับผมอันนี้เป็นแบบว่าถ้าเป็นดราฟเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้ตอนแรกๆเลยเนี่ยถ้าอ่านจริงจริงมันไม่ใช่เลยนะคำบางคำแต่ว่าแต่มองดูหนทางนั้นยาวไปจนฉันคนนี้ไม่รู้ต้องทำอย่างไรเนื้อเพลงปัจจุบันก็จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ใช่ครับคือเนี่ยจริงๆเนี่ยสังเกตว่าจริงๆไอ้พวกจะมีตัวเล็กๆเขียนอยู่เป็นออริจินอลทุกวันเลยพอเพลงมันเริ่มแบบประสบความสำเร็จใช่ไหมแล้วแบบเราก็เพิ่งมาเจอกระดาษเนี้ยใหม่เมื่อไม่นานนี้เลยนะเราแบบไปกรอบเลยใช่นี่ก็เป็นส่วนของห้องนอนเนี่ยแหละโซนนี้ดูน่านั่งนะครับนี่เป็นแบบที่ตั้งเพลงแล้วเหรอเฮ้ยตัวนี้ใช่จริงๆแบบอันนี้เราครอบไว้แบบแค่นั่งตรงนี้นั่งซ้ายก็คือมีหนังสือเวลาอ่านหนังสือแบบหาอินสปิเรชั่นก็แบบขวาก็มีกีตาร์แล้วก็พร้อมแต่งเขียนอะไรได้เลยเนี่ยตรงนี้เมื่อกี้ถามทางไว้ข้างล่างว่าแนวเพลงเนี่ยจริงๆของปนดเป็นยังไงครับใช่เลยก็จริงๆเนี่ยห้องนี้ติดกับห้องทำเพลงห้องทำงานของผมเลยเดี๋ยวเราไปนั่งดูตรงนั้นดีกว่า
สำหรับเรื่องที่ต้องพูดถึงในความเป็นตัวตนของปนัสก็คือเรื่องของสไตล์การแต่งตัวที่เรียกได้ว่ามันช่างมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากศิลปินวงอื่นซึ่งนั่นก็คือการนำเอาผ้ามาปิดปากเพื่อหลบซ่อนหน้าตาที่แท้จริงเอาไว้ในทุกๆการขึ้นคอนเสิร์ตเพื่อเป็นการประกาศให้รู้ว่าเขาไม่ต้องการขายหน้าตาแต่ต้องการขายความสามารถและเสียงเพลงเท่านั้นเมื่อกี้ครับพูดถึงเรื่องเพลงค้างไว้ว่าอะไรที่เป็นแนวสไตล์เพลงของแกสโนวาจริงๆครับก็จริงๆวงแกสโนวาเราเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าเป็นแบบแนวโพสต์พังแล้วก็แบบเป็นแนวแบบว่าพวกดนตรีอังกฤษอ่ะเป็นแบบสายแบบว่าบริทิชอย่างเงี้ยครับผมแนวที่เราชอบเอามาใช้ในเพลงของเราเงี้ยชอบเป็นพวกแนวแบบเล่นกีตาร์แบบมินิมอลแบบเล่นเป็นแบบเล็กๆเดี๋ยวจะเล่นให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเราขอแอบสแนปรูปตอนที่เล่นไปด้วยดีกว่าได้เลยการเล่นเล็กๆของโน้ตเนี่ยของวงเกสโนวาเนี่ยตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยน่าจะเป็นเพลงแตกต่างเหมือนกันเพลงของเราซิงเกิลสองเราชอบตรงนี้มากใช่คือมันจะไม่ได้ฟังดูใหญ่มันไม่ใช่ริฟแบบฟังดูแบบว่าบอกว่าตีแบบอะไรสักขนาดนั้นมันจะแบบถึงเรื่องการสไตล์การแต่งตัวกันบ้างดีกว่าว่าปกติเป็นคนชอบแต่งตัวสไตล์ไหนยังไงครับต้องบอกว่าโน้ตเป็นคนชอบแต่งตัวสนุกแต่ว่าถ้าพูดถึงสไตล์ในช่วงนี้แล้วกันเอาเป็นในช่วงนี้จะเป็นแบบว่าย้อนยุคนิดนึงเรียกว่าป๊าเรโทรด้วยความที่ช่วงนี้เขาก็ฮิตแบบเสื้อผ้าวินเทจแทนที่จะแบบออกไปหาซื้อออกไปแบบว่าแบบตามตลาดมือสองเนี่ยห้องพอเก็บเอาไว้วงแกสโนวาเนี่ยคือไม่ใช้สไตลิสต์เลยทุกคนแต่งตัวกันเองหมดใช่ป่ะครับก็ต้องเกริ่นก่อนครับว่าเคยมีเป็นแบบว่าสไตลิสต์มาช่วยอยู่ตลอดจนอันล่าสุดเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเราเห็นมาพอสมควรแล้วนะเราน่าจะพอทำกันเองได้คิดลุคให้มันแบบสนุกมากขึ้นซึ่งแน่นอนก็หลายๆคนก็จะเห็นผ้าปิดปากผ้าปิดปากใช่เป็นอันที่มาที่ไปมันมายังไงครับทำเทสลุคกันนะก็แบบเล่นแต่งตัวผู้ชาย4คนเล่นแต่งตัวเลยแล้วก็มีรูปหนึ่งเราเห็นเป็นผ้าขึ้นมาแล้วก็คือเอาขึ้นมาปิดตอนแรกเราก็คือถ่ายรูปลง Instagram อ่ะคืออยากเอารูปเนี้ยแค่แบบลง Instagram เล่นๆแล้วเราก็ทำแบบไอ้อีก4ลุคเลยนะที่แบบว่าดูเท่ดูดีอะไรของเราเอาไปนำเสนอแล้วเขาก็เห็นภาพนี้แล้วไอ้ลุคเนี้ยไม่ได้เอามาหรออะไรเงี้ยแล้วบอกอ๋อพี่ชอบเหรอได้เราก็ได้อยู่แล้วเราก็เลยแบบว่าเป็นที่มาของแบบว่าไอ้เจ้าผ้าปิดปากเนี่ยเมื่อชื่อเสียงเรียงนามของสมาชิกทุกคนถูกเปิดเผยและนำไปสู่ความจริงที่ว่าพวกเขาล้วนเป็นทายาทของครอบครัว4ตระกูลนักธุรกิจชื่อดังไม่ว่าจะเป็นเนมปราการไรว่าทายาทบริษัทร้านอาหาร S&P นาทีโอสถานุเคราะห์ทายาทรุ่นที่5ของโอสถสภาคมขเดชแสงวัฒนาโรจน์ทายาทธุรกิจเสื้อผ้ารวมไปถึงปนัสคุณประเสริฐทายาทธุรกิจส่งออกเครื่องประดับอัญมณีในนามแพนด้าจิวเวลรี่และพรีมาโกจึงหนีไม่พ้นที่พวกเขาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นทายาทไฮโซมาร้องเพลงแต่สุดท้าย4หนุ่มผู้รักดนตรีก็ค้านประเด็นนี้ได้ด้วยการพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกคนรู้จักเพลงของพวกเขาก่อนที่จะได้รู้จักตัวตนหรือหน้าตาของพวกเขาซิอีกครับรู้สึกกดดันมีความกดดันไหมครับว่าบางคนเนี่ยเขาจะพูดกันว่าวงเกสโนวาเนี่ยเป็นวงที่เป็นลูกคนมีชื่อเสียงเนี่ยมารวมตัวกันจริงมันเป็นคำถามที่เราโดนมาถามตลอดนะครับผมแล้วการที่เราจะคิดการที่เราจะแต่งการที่เราจะเล่นออกมาทุกอย่างทุกคนเกิดมาเริ่มศูนย์หมดเริ่มเรียนรู้ใหม่หมดเพราะฉะนั้นทุกคนเท่าเทียมกันว่าในโลกของดนตรีเนี่ยเราก็เลยคิดว่าจริงๆทางบ้านเนี่ยไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรในเรื่องฝีมือหรือเรื่องอะไรมากเลยจริงๆมันอยู่ที่ตัวเองกันทั้งนั้นอยู่ที่ตัววงด้วยครับไม่ค่อยกดดันครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมผลงานของผู้ชายคนนี้ถึงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเนื้อเพลงออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเพราะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในทุกๆอย่างที่เขาทำเขามีความเชื่อมีความฝันที่คิดว่าสักวันจะต้องทำมันให้สำเร็จซึ่งคำตอบนั้นมันก็คือภาพของเขาในวันนี้นี่แหละครับสิ่งที่ผมเพิ่งเข้าใจและอยากจะถ่ายทอดว่า Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของผมช่วงหน้าเราจะพาคุณไปตามติดการทำงานของคุณคิดกับการค้นหาอินสปิเรชันจากคุณปนัสในการวางคอนเซ็ปต์เพื่อถ่ายทอดตัวตนที่แท้จริงว่า Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดอันนี้คืออะไรครับนี่อันนี้คุณใส่อันนี้จริงๆอันนี้มันเหมือนเป็นผ้าคลุมนะครับผมผมชอบตัวนี้มากอันนี้คือเสื้อตั้งของใครครับไม่ใช่ของคุณพ่อครับอันนี้เป็นของผมเองฮะทำไมไซส์ใหญ่ขนาดนี้ครับ Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดช่วงหน้าครับ